ดถ่ายเฉยมอร์นิ่งค่ะเช้าวันที่2นะคะก็วันนี้เราจะไปเดินที่ไหนกันนะตลาดจ่าคุโรโมงตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะ9โมง9โมงครึ่งใช่16โมงก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปดูตลาดปลาคุโรโมงกันนะจ้าไปจ้าเอาเลยถึงแล้วเหมือนเรามาเช้าไปอะทุกคนก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเปิดเลยนะคะนี่เธอร้านนี้ร้านอะไรไม่รู้ไปไหมอุ้ยนี่นะคะทุกคนเราเจอร้านแรกแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเนาะใช่ไหมคือถูกกว่าที่ไทยอะอ่ะค่ะน้องโดสดมากเมื่อบอกว่าเมื่อมีคนจากบางคนอ่ะไม่ชอบกินทูน่าเพราะทูน่าที่ไทยอ่ะมันก็แห้งๆเป็นแบบซีซีนะปะแต่เนี้ยไม่เป็นเลยก็มาลองตัวนี้เอาปะนี่นะคะอันเนี้ยมันซีซีกว่าฝั่งหนูอ่ะมันเหมือนกันปะวะมันก็ฝั่งเดียวกันปะวะไม่รู้แหละเนี่ยไปร้านอื่นต่อเลยค่ะอุ้ยของกินเยอะมากเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วไอ้เนี่ยโอเด้งที่อยากกินมากเลยอ่ะเพราะว่าเคยเห็นในกระปูนไม่เคยกินใช่อุ้ยโอ้โหนี่โอ้นี่มีขายเป็นข้าวอย่างนี้ด้วยนะข้าวหน้าแบบเนี้ยเราจะวนกลับนี่ใช่ป่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะเนื้อหรออุ้ยนี่เนื้อโอ้โหทุกคนละลานตามากอุ้ยขาปูใหญ่เวอร์อันนี้น่าจะเป็นไดปูกุนะทุกคนน่ากินเวอร์เดี๋ยวเราจะเป็นตัวนี้นะคะเขาก็พาเรามาจ่ายตังตรงนี้นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินได้ทุกคู่กินเลยแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักเนาะเดี๋ยวดูชิ้นโคตรใหญ่เลยอ่ะกินคำเดียวไม่หมดแน่เลยกัดยังไงดีวะกัดโดนใจกลางเลยอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าเหมือนเคียวโฮมันจูซี่มากชิมไหมฝั่งตรงข้ามกินเลยปลาหม้าของคนมันจุยซี่อ่ะหวานมากขยับไปปลาก่อนแล้วต่อไปเลยค่ะนี่คือสวัสดิ์ยังไม่ตายคือสวัสดิ์แล้วหรอมึงใช่เนื้อกินมึงทำได้เลยกินได้เลยอ่ะเอาดีแต่ไม่เคยห้ามเลยได้ยินเสียงเนื้อนั่นไหมนี่มันคือเสียงที่ทำให้เรามีกำลังใจกับใจสีต่อคือเสียงสวัสดิ์ที่น่ากลัวหอมปะหอมมากหอมหอมมากบอกคุณเลยเนี่ยที่ไม่ได้กินกินเลยค่ะเดี๋ยวอ่ะไม่รีรอ Thank you Yeah Thank you ไปค่ะโดนัทเธอกินเลยพี่จะรอรีแอคเธอตรงนี้ค่ะนี่นะเนื้อร้อนร้อนฉ่ำๆหอมมากกินน้ำลายหนึ่งกุบดีปะยังหรอลองนี่นะคะทุกคนจะมาลองกินเนื้อกันอันนี้ไม่รู้เนื้ออะไรเนาะเพราะเราอ่านไม่ออกอันไหนดีวะมันชิ้นใหญ่อ่ะให้ฉันหมดคำนี้ไม่ไหวนะดึงยังไงดีวะมึงนี่เนี่ยโอเคเอาชิ้นเล็กๆก่อนละกันหอมมากดีมากดีจนกล้องสั่นอ่ะนุ่มมากแบบละลายอ่ะจะไม่เรียบกลิ่นเนื้อคือโคตรหอมอ่ะดีไปร้านอื่นต่อค่ะอันนี้เนื้อปลาเป้านะคะเท่าไหร่อ่ะอยากรู้ว่าพันเยนป่ะ300หรอทุกคนที่จะแล่ปลาเป้าได้จะต้องเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีใบเซอร์เว้ยเออถ้าไม่มีใบเซอร์ก็คือจะแบบไม่ได้อยากลองป่ะเดี๋ยวค่อยอันเดี๋ยวเดินมาใหม่ตัดสินใจใหม่ใจไม่ถึงพอ
ไปดูฝั่งนู้นไหมร้านขนมอันนี้อะไรอ๋อช็อกโกแลตน้ำหมากเว้ยชีสเค้กแล้วก็ช็อกโกแลตแพ็กเกจจิ้งน่ารักเนาะค่อยซื้อเป็นของฝากกับคือวันนี้เรามาแบบว่าค่อนข้างเช้านะคะจริงๆเราว่าถ้าช่วงเที่ยงอ่ะน่าจะคือคืนกว่านี้แต่นี่ก็เราก็ว่าโอเคแล้วนะแบบว่าก็มีของกินมีร้านอะไรอ่ะเอ้ยร้านนี้เหมือนฟิวข้าวแกงบ้านเราเลยอ่ะแล้วก็มีโอเด้งด้วยน้องเหมือนร้านข้าวแกงบ้านเราเลยอ่ะอยากกินกุ้งจังเลยกินไม่ได้แพ้กุ้งแง่ตอนนี้เริ่มหนาวเริ่มหนาวแล้วหรือไม่เริ่มหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวจริงตอนแรกก็ว่าโอเคอยู่ลมมันแรงสวัสดีค่ะเจอกันตั้งแต่คุณคนไทยเหรอคะใช่ครับโอ้ยปลาไหลเมื่อนี้ก็อูนิโฮวันนี้ก็ต้องได้กินอูนิใช่ไหมเราก็มาไปกินร้านนี้กันนะคะมาแล้วเมนูแรกของเราเนื้ออัดแล้วใช่ไหมอัดอยู่เวลาใส่ยังไงกินยังไงก็เคยกินแบบญี่ปุ่นอ่ะหยองหยองใช่เนี่ยมะนาวอันนี้มันมะนาวแล้วก็ผักสื่อเขาหยอกไปเยอะๆเขากินงานแค่นี้หรอแล้วไงซดเหลือเป็นกูบีบท่วมอ่ะกูรู้แค่นี้เค็มไหมเค็มปะพอดีสิมันตะเกียบเฉียดเข้าปากคำเดียวเลยใบอุบะก็กินเข้าไปด้วยจริงเหรอจริงมันจะมิ้นๆหน่อยไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วต้องเอางาใส่เข้าไปเยอะมากเต็มปากเต็มคำโอ้โหโดนัทตู้ๆนะนี่นะคะทุกคนมาแล้วคุณนางหญิงของเราเท่านี้วันนี้คือตาบวมกว่าทุกวันทำไมวะมันคือของเราแต่เมื่อเราดูวิธีนี้อร่อยมากเลยอ่ะนี่ค่ะสวยจะกินไม่ได้แล้วลองนะกินได้ทำประกันไปแล้วไม่ใช่เหรอทำประกันมาแล้วกลัวแล้วกินอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยทำไมอ่ะมันแพ้กุ้งเนี่ยแต่เมื่อก่อนกินได้นะกุ้งแพ้ก่อนกินกุ้งดีกว่าเด็ดตัวเป็นทางนะนี่ส่วนเยอะเลยปูนาค่าเกตัวใหญ่อันนี้อันนี้คือมันแบ่งยังไงอะค่ะเนี่ยค่ะนี่หอยเชลล์ค่ะเดี๋ยวนะมันกินกุ้งไม่ได้แต่มันกินปูได้ไม่เคยลองอ่ะกันเหมือนกุ้งวะไม่แน่ใจรอดเพราะมันเห็ดเดียวกันใช่ปะเหมือนกันเดี๋ยวนะคุณจะกินทุกอย่างก็ว่าประดิษฐ์ไม่ได้อยากลองเพิ่มอ่ะโอ้โหนี่ไงมันแบบกินยากไงอ่ะเรามีที่ล้างมือนี่เออก็มีที่ร้านเลยนะโอเคเลยก็เป็นชอบความเรียวอ่ะดูดิชอบมากเลยแม่มันมีตัวที่เป็นคันจิกหรือเปล่าอร่อยถ้าคันจิกอ่ะไม่ออกทำไมแต่มันสว่างมันมืดวะเป็นออโต้ใช่มันเป็นออโต้ดูแล้วนัดคุณไทยเมนูกับราคาของร้านกันกับเมนูเครื่องดื่มที่ไม่ออกเลยด้วยนะครับง่ายกี่เม็ดนี่มันกินไม่ได้ใช่ไหมฮะตรงกลางได้หรอตรงกลางก็คือมันจะกรอบๆเหมือนก๊อบๆอร่อยดูก็คือมันคือครั้งแรกของพวกเราแล้วทีเนี้ยตอนแรกที่จะไปก่อนนะว่าเอ้ยไม่ต้องอายหรอกแบบเขาไอ้นี่เราก็แก้ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่อายหรอกแต่พอเข้าไปเปิดเข้าไปคือเขาแบบทงกันทั้งหมดเลยเว้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะห่อตัวแล้วค่อยไปหย่อนตรงนู้นใช่ป่ะปากเขาทงหมดเลยเขาทำทุกอย่างปกติถูกไหมทีเนี้ยเราก็ไม่กล้าห่อกันเลยแล้วเราก็แบบเอาผ้าห่มอ่ะไอ้ผ้าผ้าขนหัวห่อตัวเองก็แบบเดินเข้าไปใช่ป่ะ
คนแม่งมองหนักกว่าเดิมอีกมองหนักกว่าเดิมเออคนแม่งมองหนักกว่าเดิมอีกเกินบอกเลยถ้าเราต้องขอหรอว่ามีอะไรจำเป็นสนใจเพราะไม่มีใครใส่เข้าไปข้างในเลยแล้วออกไหมเขินมากอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกนี่นะคะทุกคนตอนเรามา9โมงร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้11โมงแล้วก็แต่ว่าคนเริ่มเยอะแล้วนะบางร้านก็คือต่อคิวยาวมากส่วนใหญ่ก็คือเขาเริ่มออกมาแบบใช้ชีวิตกันแล้วอะอันนี้ก็เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขานะคะเขาก็เหมือนข้างในมันมีเหมือนข้าวขายด้วยปะไปดูร้านโอเด้งนี่สุดท้ายโอเด้งก็ไม่ได้กินไปกินที่เกียวโตนะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นตลาดปลาฟูโลมงที่พามาเดินวันนี้นะคะเราก็มาตั้งแต่เช้าเลยแต่เราว่าตอนเที่ยงอ่ะน่าจะแบบคนเยอะพอดีเนาะคนจะคึกคืนมากใช่ขนาดมาเช้าแล้วบางร้านยังไม่เปิดอ่ะพี่วันนี้ก็กินกันเยอะมากเลยนะมื้อเนี้ยกินตลอดค่ะใช่เหมือนเป็นการกินแบบกินทั้งวันของเมื่อวานอ่ะเมื่อวานกินน้อยกว่านี้ว่ะใช่ว่าวันนี้กินเยอะอดอยากเมื่อวานคือใช้พลังงานเยอะมากนะคะเฮ้ยเนี่ยไม่กินของหวานกันเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาของหวานกินไปคาเฟ่ใช่ถูกต้องนะคะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปไหนกันอีกนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปเลยคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะทิ้งวาร์ปตัวนั้นไว้ให้ด้วยบ๊ายบายค่ะรอบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ